ื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้องทำใจให้มั่นคงเป็นกลางมีเหตุมีผลความจริงใจและสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อความคิดจักได้กระจ่างแน่วแน่เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์ที่แท้ของภารกิจของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีอิสรภาพพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบานแสงแสงสุขชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามมุกลือสวัสดีบางแสนข้าวล้อมล้อมมวลประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสู่ในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะสุจะพามาชมโครงการดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดตั้งขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด Cleaning Day ประจำปี2554นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะทั้งหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะมาร่วมกันทำความสะอาดชายหาดบางแสนกันอย่างมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะซุนก็อยู่กับท่านนายกนรงชัยสุขรื่นนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะถามก่อนเลยนะคะกับโครงการนี้มีชื่อเต็มๆว่าโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาดครับหรือบางแสน Cleaning Week ครับแสนสุข Cleaning Week แสนสุข Cleaning Week นั่นเองนะคะมีนโยบายไงเกี่ยวกับเราทำมาครั้งที่7แล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเข้ามาก็เลยคิดโครงการว่าน่าจะให้เป็นการปลูกฝังผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับแล้วก็รวมถึงข้าราชการหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชายหาดบางแสนซึ่งแต่หลักๆแล้วเนี่ยหน้าที่ผู้ประกอบการจะเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นที่ทำมาหากินของพวกเขาแต่ด้วยเนื่องความว่าขยะที่บางแสนถ้าทุกคนทราบกันดีว่าเราเป็นหาดรับลมโดยเฉพาะหน้ามรสุมตั้งแต่เมษายนจนถึงต้นตุลาคมเนี่ยของทุกปีก็จะมีขยะมากแล้วเจ้าพนักงานเทศบาลเนี่ยไม่สามารถเก็บขยะได้ทันนะครับไม่ว่าเราจะพนักงานมากแค่ไหนเนี่ยก็จะเก็บไม่ทันเนื่องจากว่าเครื่องจักรที่เรามีเนี่ยไม่อำนวยด้วยแล้วก็เราก็เลยต้องอาศัยว่าการปลูกฝังว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งเป็นที่ทำมาหากินเขาเนี่ยช่วยในการช่วยกันเก็บขยะนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะป้องกันขยะได้อย่างไรจากที่อื่นนะครับเพราะขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการเนี่ยคงไม่มากส่วนใหญ่จะมาจากแม่น้ำภาคกลางหรือว่าจากทะเลเนี่ยก็พัดจากหลายที่เราก็เลยต้องปลูกฝังโครงการนี้แล้วทำต่อเนื่องก็เรียกว่าต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเลยนะคะก็คือเนี่ยหลักๆคือปลูกฝังจิตสำนึกผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปให้มันมีส่วนร่วมคือบางแสนมันไม่ใช่ของเทศบาลแสนสุขไม่ใช่ของคนบางแสนคนแสนสุขแต่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะคนชลบุรีนะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยขยะเยอะมากถ้าเราก็เหมือนว่าเราแก้ที่ปลายเหตุคือมาเก็บแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะทำให้เสื่อมเสียสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะปลูกฝังไปถึงผู้ที่ประกอบการอยู่ริมทะเลแล้วก็ผู้บ้านเรือนหรือทุกคนที่อยู่อาศัยริมน้ำเนี่ยไม่อยากให้ทิ้งขยะเพราะถ้าทิ้งขยะปุ๊บเนี่ยมันก็มารวมอยู่ที่นี่แล้วถ้าหลังจากเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยขยะก็จะพัดไปอยู่ฝั่งทะเลด้านใต้นะครับคือด้านใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกก็คือพวกหัวหินประจวบนี่ก็จะรับกรรมเหมือนที่บางแสนเรารับอยู่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้คนที่อยู่ตามริมแม่น้ำหรือริมทะเลที่อื่นเนี่ยถ้ายังทิ้งขยะลงทะเลอยู่มันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือโครงการที่เราทำเป็นเหมือนว่าปลูกฝังเพื่อใหการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ในการเป็นพื้นที่ทำมาหากินอยากให้สะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะรักษาได้อย่างไรโดยตัวผู้บริหารเองเนี่ยต้องลงมาทำทุกครั้งแล้วเราก็ไม่ใช่ทำเพื่อสร้างภาพเราทำจริงเราเก็บตั้งแต่ด้านหน้าเป็นกี่หลายกิโลมาคือไม่ใช่ว่าทำปุ๊บถ่ายรูปแล้วเก็บไม่ใช่คือเราทำเพื่อปลูกฝังจริงให้เขาเห็นว่าตัวผู้บริหารเองก็มีความรักและเป็นห่วงก็เลยต้องลงมาทำด้วยตัวเองในครั้งนี้ล่ะคะเราแบ่งโซนพื้นที่ในการจัดเก็บยังไงบ้างคะก็เราแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มนะครับน่าจะร่วมเป็น10ได้แล้วก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่ตรงกลางหาดบางแสนแล้วก็ไปด้านซ้ายและด้านขวาของชายหาดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาคเอกชนด้วยมีที่ไหนบ้างคะก็มีโรงแรมที่อยู่ในเขตบางแสนนะครับในเครือมหานครกรุ๊ปแล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงผ้าใบห่วงยางแล้วก็ข้าราชการแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็รวมถึงมูลนิธิไตรคุณธรรมแล้วก็มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
ที่อยู่ในละแวกนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็รวมถึงบริษัท AIS ด้วยที่มาอนุเคราะห์น้ำดื่มให้พวกเรานะครับจริงๆแล้วเราแจ้งทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนเป็นทุกครั้งเพราะว่าเห็นความสำคัญของการที่เราตั้งใจทำนะครับแล้วก็จะมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆสลับกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชายหาดหรือบางทีคราวที่แล้วทำที่ตลาดหนองมนค่ะแล้วก็คราวหน้าเราจะไปที่เขาสามมุกนะครับแล้วก็จะทำต่อเนื่องไปตลอดรอบปีปีนึงก็จะทำประมาณ6ครั้งนะครับจะวนไปทุกพื้นที่หรือเปล่าใช่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นพื้นที่ที่มีความสงบก็เราก็ดูตามหน้างานมากกว่าแต่ว่าถ้าช่วงฤดูมรสุมเราก็เน้นชายหาดพอช่วงที่ไม่มีมรสุมน้ำทะเลนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายไปทำที่ตลาดหนองมนหรือที่เขาสามมุกหรือว่าที่อื่นๆที่เป็นแหล่งที่ผู้คนได้เห็นนะครับเพราะเราจะได้ปลูกฝังต่อไปจริงๆแล้วที่นี่ทำความสะอาดยากไหมคะเพราะว่ามีส่วนในส่วนของหน้าหาดด้วยแล้วก็ด้านบนด้วยใช่ก็ยากมากเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้พนักงานก็น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าบางแสนเป็นงานหนักพนักงานก็สู้งานไม่ไหวก็ลาออกกันไปเยอะและที่สำคัญทุ่นหนักขยะที่เราเห็นอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ใช้การไม่ได้แล้วแล้วก็ปกติเนี่ยน้ำมันแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุ่นที่มาดักขยะเนี่ยจะกันได้แค่10ถึงแค่ 20% โดยที่งบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันค่อนข้างเสียไปเยอะเราก็กำลังจะยกเลิกแล้วแล้วก็อาศัยเรามาซื้อเครื่องจักรมาเก็บที่บริเวณชายหาดแทนก็คิดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็สามารถนำเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาใช้ซื้อเครื่องจักรชนิดใหม่ที่ไม่เป็นการตักทรายนะครับจะเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่เป็นหัวตักขยะโดยที่ก็มีการกรองทรายออกก็จะไม่ต้องเก็บทรายขึ้นไปด้วยนะครับเราก็จะต้องอาศัยเครื่องจักรมาช่วยเพราะแรงงานคนเนี่ยทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องอาศัยว่าเอกชนหน่วยงานอื่นที่เห็นความสำคัญก็จะมาทยอยช่วยเราเก็บอยู่เรื่อยๆค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจากที่มีหลายๆหน่วยงานเลยนะคะเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ตอบรับก็ดีทุกคนก็โดยตัวเราเองเนี่ยเป็นคนนำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บจนจบจนทั้งหาดเลยก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คราวหน้าเราเทศบาลเราอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงนะครับเราอาจจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกที่เพื่อที่ใช่เพราะว่าตอนนี้เราทำเนี่ยมันจะพอแรงงานคนเยอะมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็ได้เหนื่อยน้อยลงเพราะวันนี้เนี่ยตัวเราก็ต้องลงวันนี้นี่น้ำกำลังจะลงแต่พอน้ำลงก็จะมีขยะที่มาเกยตื้นเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องการปลูกฝังให้มากว่าเราน่าจะต้องอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งปุ๊บมันก็จะมาเกยให้เป็นงานหนักต่อไปในอนาคตจะมีลงไปเก็บกลางทะเลบ้างไหมคะก็ต้องดูส่วนใหญ่ขยะมันจะเลยมาถึงคนฝั่งมากกว่าคือทะเลที่เราไปตักบนทุ่นเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเนื่องจากต้องใช้เรืออุปกรณ์แล้วก็มันก็มีการเมาเรือค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ต้องอาศัยว่าต้องมาเก็บบริชัยหาแต่ว่าต้องมานั่งวางแผนว่าทำอย่างไรให้เก็บให้ทันก่อนนักท่องเที่ยวจะมาเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเวลาช่วงที่เขามาถ่ายรูปล่าสุดก็ลงคมชัดลึกว่าเป็นทะเลขยะจริงๆแล้วการที่เขาลงตรงนี้มันก็คือเขามาช่วงเช้าซึ่งเรากำลังเก็บแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าขยะมันเยอะแต่ถามว่าใครเป็นสาเหตุต้องไปมองที่สาเหตุว่าทำไมขยะถึงมาลงบางแสนคืออยากจะให้สื่อเนี่ยช่วยกันพูดออกไปว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดูแลแล้วเราก็ไม่ได้แก้ตัวด้วยเพียงแต่ว่ามันมาจากที่อื่นจริงๆแล้วมันเยอะช่วงเช้าๆเนี่ยเราเก็บตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากว่าที่จะเก็บหมดเนี่ยปลาก็ไป8-9โมงแล้วนะครับบางทีนักท่องเที่ยวมาเช้ามาก9 โมง10 โมงยังเก็บไม่หมดมาเห็นขยะเนี่ยก็อยากจะใหเห็นเรื่องความเป็นจริงว่าเราเก็บอยู่แต่มันเก็บไม่ทันเนื่องจากขยะมันมหาศาลมากคืออยากจะให้ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมากกว่านะครับอย่างการที่จะมาดูหน้างานว่าสกปรกไม่ดูแลตรงนี้มันไม่ใช่เพราะหน้าที่เราได้ดูแลกันอยู่แล้วอยากจะให้ว่าถ้าเกิดไม่มีคนทิ้งขยะมันก็ไม่เกิดแล้วที่ท่องเที่ยวก็จะสวยงามอยากให้มองย้อนมากกว่าไม่ใช่ว่ามาคอยดูว่าขยะมีเยอะมาโทษกันไปโทษกันมามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกก็เหมือนกับว่าอยากให้ส่งเสริมปัจจุบันที่ทางเทศบาลแสนสุขเรากำลังทำเอาเป็นว่าฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะคะถึงกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะครับก็ประชาชนที่ชาวแสนสุขที่ดูทีวีของ SVTV นะครับอยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความสะอาดไม่จำเป็นว่าต้องชายหาดหน้าบ้านท่านเองนะครับอยากจะให้เริ่มเก็บขยะคัดแยกขยะนะครับซึ่งในอนาคตโครงการแสนเทศบาลเมืองแสนสุขก็จะมีโครงการดีๆเข้ามาอย่างเช่นธนาคารขยะนะครับก็ทุกท่านที่มีขยะเนี่ยก็ต้องคิดว่าขยะเนี่ยอาจจะมีก่อให้เกิดรายได้ได้ในบางส่วนหรืออาจจะมาแลกสินค้าซึ่งปัจจุบันเรากำลังเริ่มเขียนโครงการอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราทำโครงการรถซาเล้งไปแล้วที่ทำเป็นกลุ่มสหกรณ์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เทศบาลเมืองแสนสุขเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมหรือหน่วยงานที่เป็นการทำวัสดุรีไซเคิลซึ่งเราก็มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศแล้วมีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการมาถ่ายทำรายการที่เทศบาลเมืองแสนสุขแล้วตัวผมเองก็ได้เป็นคนได้ให้สัมภาษณ์ไปในเรื่องการตระหนักถึงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งเป็นเทรนด์โลกปัจจุบันเป็นการเตือนภัยนะคะ
การรีไซเคิลใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แสนสุขเราก็แต้ภูมิใจว่าเราค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเริ่มโครงการก็เลยคิดว่าเราจะมีโครงการต่อเนื่องต่อไปอีกค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับท่านนายกเทศมนตรีค่ะที่สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีบางแสนมิ้นไปทะเลกันไงอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่